เลยไปที่บ้านคุณย่าค่ะแล้วเขาก็ไปเจอภาพหนึ่งแล้วภาพหนึ่งก็มีคำสาปค่ะแล้วพอเขาจับหนูก็สวัสดีจ้าหอมนวลเนี่ยจ้าหอมนวลก็สาปค่ะสาปคนหนึ่งบอกว่าให้เขาช่วยหาคำตอบว่าใครเป็นคนฆ่าเขาเพราะเขาไม่รู้อะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องราวหลังจากนี้ก็จะพาย้อนกลับไป1,000 ปีแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับหอมนวลบ้างแล้วก็สาวๆพวกนี้มาจากที่ไหนทำไมถึงโผล่มาก็จีจี้นะคะรับบทเป็นวีว่าค่ะก็จะเป็นสาวสองค่ะบุคลิกก็จะเป็นคนที่แบบว่าเว่อร์อลังการนิดนึงนะคะผมก็ต้องแบบตีกระบังเขาก็จะมากับความแบบว่าจดจ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวละครนึงก็คือเมื่อ1,000 ปีก่อนจะเป็นคำเคิบค่ะจะเป็นบ่าวของพี่น้ำหนึ่งสารปีก็ขอบุบายนะคะรับบทเป็นเกียรติถวาค่ะก็จะเป็นบุคคลที่ร่างกายอ่อนแอนะคะสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ถ้าดูจากคอสตูมเขาเนี่ยเขาก็จะมีแมสคู่ใจของเขาแล้วก็มีสันน้ำเกลือเป็นแบบกะลามะพร้าวด้วยแล้วก็ใช่ก็คือจะเป็นแบบว่าตัวละครหนึ่งที่อยู่ในอดีตค่ะค่ะมีรับบทเป็นหอมนวลค่ะเนี่ยน้ำหอมนวลก็เป็นหญิงสาวเจ้าหญิงมาจากแถบอีสานคนเดียวค่ะแล้วก็เป็นคนที่เรียบร้อยแต่สู้คนแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนค่ะใครดีมาก็ดีกลับแต่ถ้าร้ายมาก็ร้ายกลับเหมือนกันค่ะค่ะน้ำหนึ่งนะคะรับบทเป็นสารปีค่ะก็ในเรื่องนี้ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะร้ายจงแจ้งนิดนึงค่ะเป็นเจเจจากในทีเซอร์ก็จะดูเป็นเจเจเท้าเอลวีนตาเขียวปาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าชุดเนี่ยจะเป็นชุดสีชมพูค่ะมาจากนครพวินค่ะเป็นเมืองดอกไม้ก็จะมาพร้อมกับคำเพลินที่จีจี้รับบทค่ะค่ะบูเบ้รับบทเป็นสบัญญาค่ะเป็นสาวขี้เมากับขันเงินคู่ใจค่ะแล้วก็จะเป็นคนแบบว่าฉลาดแกมโกงนิดนึงแบบว่าหาช่องโหว่อะไรเล็กๆน้อยๆแบบว่าเอ้ยแต่ฉันไม่ได้ทำผิดนะแต่มันเป็นช่องโหว่ไงประมาณนี้ค่ะอ้ำครับรับบทเป็นได้เลยพี่อ้ำเป็นยังไงบ้างคะทำงานร่วมกับน้องๆเรื่องนี้ค่ะทำงานร่วมกับน้องๆใช่ไหมครับจริงๆจะมีน้องๆฝั่งอินวอยเนาะใช่ใช่ครับแล้วก็น้องๆทุกคนจะบอกว่าเด็กๆมีการพัฒนาขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะมากๆเนาะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นเหมือนประตูพาน้องๆเนี่ยออกไปสู่สิ่งที่มันใหญ่กว่านี้สเกลใหญ่กว่านี้เนาะก็เด็กๆก็ได้พิสูจน์แล้วว่าหนังเรื่องเนี้ยพาเขาไปได้แน่นอนแล้วตัวน้องเองเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะทำงานตรงนี้ได้สบายๆเลยครับแล้วทางพี่มาเดียวล่ะคะครับกับการร่วมงานกับทั้งกับเด็กๆใช่ไหมครั้งนี้พี่ก็เป็นโปรดิวเซอร์เนาะหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยในฐานะผู้กำกับแต่จริงๆถอยมาอยู่ข้างหลังมาสักพักแล้วอายุอานามเราก็เยอะกันนะฮะหลายๆคนตรงนี้นะน่าจะเคยเห็นกันมาตั้งแต่10 กว่าปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นงานที่ต้องใช้ energy เยอะมากจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายหนังปกติอะที่แบบเราใส่ชุดอะไรแล้วก็พูดกันปกติแต่ละคนขึ้นทรงอลังการล้าน8ถ่ายเดือนเมษาร้อนแบบร้อนไม่ไหวแล้วมันจะมีบางซีนบางฉากที่เห็นในบ้านสังกะสีแล้วเราไปดูที่อยู่ไปได้ไงวะเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยคือเราเห็นแล้วว่าโอ้โหน้องอึดกันมากน้องตั้งใจทำงานกันมากๆจริงๆเราก็จะดูคิวเทคอยู่กับบ้านหมายถึงว่าสตรีมอะไรไปดูที่บ้านเราอะไรเงี้ยแล้วก็คุมภาพรวมของแบบมูดแอนด์โทนของหนังนะว่าเราอยากจะเล่าเรื่องนี้ว่าแบบเอ้ยมันไม่มีหนังแนวเนี้ยมานานละเราอยากจะให้คนเห็นน้องๆทั้งยินวอนทั้ง BNK ในรูปแบบที่ต่างออกไปก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำหนังแบบแปลกๆกันดูทดลองอะไรที่เราไม่เคยทำแบบชุดเชิ้ตอะไรที่น้องไม่เคยใส่อะไรแบบเนี้ยรสชาติที่คนไทยคุ้นเคยแต่ไม่ได้เห็นบนจอใหญ่มานานนะพี่ก็จะดูภาพรวมตรงนี้แล้วก็แบบควบคุมงานบทเนาะส่งเป่าไปให้ทางพี่อ้ํากับทีมงานกำกับแล้วก็คอยตกภาพรวมในช่วงท้ายสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือแบบมันคืองานของคนเจเนเรชันต่อไปของหนังไทยแล้วล่ะทั้งทีมงานทั้งนักแสดงที่เหมือนเรากำลังรีบูทหนังไทยกันอีกใหม่อีกรอบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปติดตามดูครับแต่ว่าพอตั้งแต่แบบว่าเปิดเรื่องนี้ไปนี่คือกระแสดีมากครับเป็นยังไงบ้างคะดีใช่ไหมครับ
ีมากเลยค่ะค่อยๆเข้าทวิตเท่าไหร่ชอบโดนด่าเนี่ยนี่อะไรพี่โดนด่าตั้งแต่สมัยพันทิพย์แล้วก็แอบยังไงดีอะแอบตื่นเต้นนิดๆเนาะแอบแต่ว่ามันเขาดูคาดหวังว่ะมันจะได้หนักใจเขาหรือเปล่าวะพวกเราอะไรเงี้ยต้องถามพี่อ้ํามากกว่าพี่อ้ําน่าจะเป็นคนตื่นเต้นก็จริงๆก็ดีใจกับน้องๆเนาะที่ผู้คนแฟนคลับต่างๆเนี่ยจะได้เห็นศักยภาพของน้องๆได้เต็มที่ก็ครั้งนี้แหละครับดีใจที่กระแสก็พาน้องๆขึ้นไปได้อีกใช่ก็ในออนไลน์ในโลกออนไลน์นี่แบบเถื่อเทิงกันมากเลยเดี๋ยวรอดูวันนี้แหละผมเห็นนี้แล้วไปแห่รถกันไปแห่เป็นไงโอ้ร้อนมากคือแห่กันตอนบ่ายสามแล้ววันนั้นก็แดดแรงมากๆแต่ว่าแฟนคลับก็มีแฟนคลับแบบขี่รถตามหรือแบบนั่งตุ๊กๆตามอย่างนี้ก็ค่ะก็บ้ากันไปหมดเลยอีกหลายจังหวัดใช่ไหมแต่ไม่ได้ขึ้นรถแห่ค่ะเราไปแบบว่าเป็นเวทีใช่เป็นเวทีเดี๋ยวมันก็จะมีฟิลแบบขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถตู้อะไรอย่างเงี้ยนึกถึงสมัยก่อนเนาะแบบเวลาไปทัวร์ต่างจังหวัดนะมันก็จะนี่แหละไปตามสถานีวิทยุอะไรก็จะเจอแฟนๆต่างจังหวัดน่ารักมากมีต้องถามว่าน้องๆค่ะกับการร่วมงานกับพี่อ้ํากับพี่มะเดี่ยวนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็คือขั้นเทพกันทั้งคู่ขั้นเทพอยากถามในเรื่องคาแรคเตอร์ดิจิทัลจริงๆคือจริงๆมีโอกาสหรือเปล่าคะค่ะมีอะไรอัดอั้นกับพี่อ้ําหรือเปล่าอุ๊ยคืออ้ําพูดถึงพี่มะเดี่ยวขึ้นในคันคือตอนที่พี่มาเดี่ยวเป็นคนบอกว่าหนูจะได้เล่นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าจะได้เล่นเป็นอะไรอะไรเงี้ยเนาะไม่รู้ค่ะเป็นเรื่องแรกหนูตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยพอพี่เขาบอกว่าเนี่ยให้เล่นเป็นสาวสองแล้วหนูก็อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบตกใจอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเฮ้ยจะสื่อสารออกมายังไงดีให้แบบว่าตรงใจอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะงงแต่ละคนก็จะงงว่าบทอะไรวะเนี่ยอะไรเดี๋ยวเราต้องไปรอดูใช่ไหมคะพี่อ้ำอ่ะใครโดนพี่อ้ำว้าพี่ดีคนรู้กันแล้วคนรู้กันแล้วคนรู้กันว้ากันมาเล่าได้ไหมคะจะดีหรือเปล่านะคือตอนนั้นหนูไม่คิดว่าพี่อ้ำอ่ะจะแบบว่าว้าหนูเอาจริงๆก็แบบแหละหนูคิดว่ามีคนโดนแบบว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแบบสิ่งลี้ลับอะไรนะแล้วหนูก็เลยตกใจกี่เข้าใช่ใช่แล้วมันแบบหนูก็คิดในแง่ดีหนูก็อ้องเลยอะไรตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ไม่มีอะไรครับเข้าไปเป็นธรรมดาสิ่งลี้ลับเนาะเป็นสิ่งลี้ลับแต่ก็โรงงานซื้อพี่ยังเป็นคนแบบว่าเขาแบบว่าเรียกทุกคนว่าพี่อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเป็นความอบอุ่นในกองด้วยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุมพวกเราอยู่ทุกคนอะไรเงี้ยเล่นก็คือเล่นจริงจังก็คือจริงจังเลยรู้สึกว่าประทับใจในการจัดการหลายๆอย่างในกองของน้ำเลยน้ำๆคนไหนอยากจะระบายความรู้สึกที่มีคือตอนแรกที่ได้รู้ว่าต้องร่วมงานกับพี่มาเดี่ยวกับพี่อ้ำใช่ไหมคะตอนแรกรู้สึกกลัวค่ะพวกหนูแอบไปถามพี่ๆทีมงานด้วยว่าพี่คะพวกพี่เขาดุกันไหมคะอะไรเงี้ยคะใช่แล้วพี่เขาบอกว่าก็ถ้าทำได้เขาก็ไม่ดุหรอกค่ะเดิมเลยทีนี้แต่พอแบบได้ร่วมงานกันจริงๆเจอกันครั้งแรกตอนลีทูใช่ไหมคะที่นี่เลยก็คือแบบได้มาศึกษาตัวละครร่วมกันอะไรเงี้ยเหมือนทางพี่มาเดียวกับพี่อ้ําก็ไม่ได้แบบว่าล็อกมาเลยว่าตัวละครนี้จะเป็นยังไงอะไรยังไงจะมีการถามความคิดเห็นเราด้วยแล้วก็รวมถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตของเราที่ผ่านมาที่แบบสามารถจะนำไปเชื่อมกับตัวละครนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะรวมถึงแบบบรรยากาศในกองถ่ายพี่อ้ําก็ใจดีนะคะใจดีหมดเลยค่ะคือเหมือนพี่อ้ําก็จะแบบว่าอ่ะก็ทุกคนเราก็ตั้งใจกันทํางานใช่มั้ยคะแล้วก็ถ้ามีอะไรพี่อ้ําก็จะอธิบายว่าอ่ะเราต้องการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็แต่ว่าเราก็พวกเราก็เล่นกันไปตามที่พี่อ้ําต้องการเลยนะก็แบบว่ารู้สึกใจชื้นขึ้นมาหลังจากได้ร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วเห็นว่ามีชุดที่ในเพลงหมกโกงอันนี้เป็นแฟนแอบว่าปล่อยชุดในเรื่องหรือเปล่ามีด้วยไหมคะก็ไม่ได้สปอยแต่เป็นการ
อิงจากในหนังเป็นคาแรคเตอร์ด้วยเหมือนกับว่าเรื่องผ้าหรือว่าดีเทลชุดอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบชุดเพลงหมวกกบค่ะยังแบบว่าสีก็คือเป็นคนละสีอยู่แล้วเป็นกบแบบเรนโบว์ใช่แล้วก็มีขนนกเพิ่มความเป็นแบบมอลล่ามีสารอะไรเงี้ยค่ะสปอยไปก็เท่านั้นนะครับยังมีอย่างอื่นที่แบบผู้คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะสปอยแค่ชุดมันไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับมันหลอกไว้เฉยดูแล้วต้องห้ามไปสปอยต่อด้วยนะเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่แบบทำกันแบบนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ได้ใช่แอบถามนิดนึงว่าการทำงานร่วมกับกลิ่นวอเนอะพอดีน้องไม่อยู่กับนี้อะไรเงี้ยไปน้องไปไหนแล้วครับเนี่ยน้องยังไม่มาพอห้าโมงโอเคเราโอกาสพูดก่อนยังไงดีก็พี่หญิงเขาก็น่ารักมากค่ะนิสัยดีมากคือเราแบบว่าไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะต้องเป็นบุคคลยังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะก็แค่รู้ว่าแบบเฮ้ยเขาเล่นซีรีส์มาก่อนนะคะว่าน่าจะมีแบบว่าทำในความสามารถในประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเป็นคนโด่งดังด้วยอะไรอย่างนี้ทีนี้พอทำงานร่วมกันปุ๊บเราก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาแบบว่าไม่เหมือนที่เราแบบคิดหรือว่าแบบตอนแรกคิดว่าพี่เขาจะตอนแรกเราเก่งๆกันใช่ใช่คิดว่าเขาจะไม่ค่อยคุยด้วยอะไรอย่างนี้แต่แบบพอได้แสดงด้วยกันได้หากิจกรรมอย่างบอร์ดเกมมาเล่นด้วยกันก็รู้สึกว่าเล่นเกมในกองด้วยเหรออุ๊ย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 รู้ก็วันนี้เลยค่ะตอนพักค่ะตอนพักก็ดีนะคะผ่อนคลายคือเรามีโอกาสเจอกันน้อยมากเราก็เลยเอาวันนี้มาแบบประสาทสัมผัสกันประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสทีนี้กับเรื่องภาพที่บอกค่ะทางพี่ไม่เดี๋ยวกับพี่อ้ํามีวางแผนโปรโมทเรื่องนี้ยังไงต่ออีกบ้างคะกูถามเหมือนพี่เป็น PR เลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องถาม PR แล้วฮะตรงนี้ถ้าถามเรื่องโปรดักชันวางแผนโปรโมทเดี๋ยวทางเนี่ยเขาคงจะบอกเนาะส่วนถ้าหลังถามเรื่องกองเรื่องโปรดักชันอะไรอยากรู้อะไรก็ถามมาได้คือโดยทั่วไปเราก็จะสังเกตการน้องๆแหละเอาจริงอยากจะเน้นว่าแบบเด็กพวกนี้มีความอดทนมากเพราะว่าแบบเวลาน้องๆเห็นพี่ไปพี่เป็นไงจ้าสวัสดีจ้าไปถึงขนาดหิวกัดเนี่ยร้อนเลยฝุ่นเยอะควันเยอะเอะอะมันจุดไฟอีกแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาจับตอนเนี้ยเขาห้ามจุดไฟเดี๋ยวก็ฟ้อนรำเดี๋ยวก็เต้นมันมีวันนึงอะดูไปสักพักนึงกลับดีกว่า น้องเต้นตั้งแต่กี่โมงนะไอ้มีฟ้อนรำตั้งหลายฉากวันนี้เหรอถ่ายเอ็มวีถ่ายเอ็มวีถ่ายเอ็มวีเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะใช่ไหมเหนื่อยมากเลยนะท่าเต้นก็คือโอ้โอ้โหลำเนี่ยท่าลำท่าลำเป็นไงยากนะยากมือต้องอ่อนอย่างนี้นะผมมือต้องอ่อนที่ว่ามีคุณครูจี้ๆคอยสอนลำวันนั้นใช่ค่ะดับยังไงเพื่อนอย่างนี้เลยค่ะแต่น้องๆเก่งนะเพราะส่วนใหญ่ถ้าฟ้อนรำท่าเต้นเนี่ยจะรู้กันไม่กี่วันก่อนถ่ายแล้วแบบแล้วก็น้องเขามีเวลาหรือวะอะไรถึงเวลาก็เต้นพร้อมกันดีนะฮะเอ้ารำค่ะใช่รำพร้อมกันดีมีสัตว์หัศจรรย์ด้วยอุ้ยจบกับเลยเราเดินสายกันหลายวันแล้วจริงจริงเราเดินสายแล้วออกหรือไลฟ์เนี่ยเราเดินสายกันหลายวันมากเราพยายามแบบว่าเราพยายามแบบเลี่ยงมากใช่เราก็เลยวันนี้มาเลยก่อนดูหนังเลยใช่ที่เดี๋ยวมาบอกหมดแล้วก็รู้แล้วก็รู้แล้วแต่อย่างนี้แสดงว่าจริงๆคือเรื่องนี้ภาพผีบอกจะมีนอกจากมันจะเป็นแบบความลี้ลับผีหรือตลกหรืออะไรยังไงคะพี่มาเดียวโอ้มีครบทุกรสอ่ะคิดว่าอะไรที่เราไม่เคยเห็นในหนังไทยมาแสนนานสักพักหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันจะถูกเอามาให้เห็นใหม่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เห็นในตัวอย่างแค่มันเป็นแค่แบบนิดเดียวน้องๆทุกคนยืนยันได้ว่าฉันทำอะไรไปตั้งเยอะแยะอะไรแสดงว่างานนี้พี่มาเดียวแบบปล่อยของเต็มที่เหมือนกันใช่ไหมคะคิดว่าเป็นเราอะเรามีดิเรกชันแบบนี้เราเป็นโปรดิวเซอร์เนาะเราโยนให้ทีมนอกจากอ้ำเนี่ยก็จะมีทีมของเขาอีกทั้งทีมอาร์ตทีม CG ทีมนั่นนี่เต็มไปหมดที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็เอาไอเดียอันพุ่งพลาดของผู้กำกับเขาเนี่ยออกมาให้ได้แบบว่าเต็มร้อยที่สุดอะไรแบบเนี้ยน้องๆก็เต็มร้อยนะจากทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเรื่องเนี้ยเขาเป็นนักแสดงที่แบบเป็นมืออาชีพเป็นจริงๆนะสวยมันเดี๋ยวชมเลยนะเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้เป็นคนตัดไงตัดเอาที่เล่นไม่ดีออกไปเยอะเดี๋ยวอยากให้
ไม่ถึงค่ะหนังผีที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะไม่หนูแล้วกันก่อนเลยก่อนเลยเนาะสังเกตดีๆค่ะเนาะปอดโยกแน่นอนสีสันจัดจ้านค่ะย้ำเลยค่ะย้ำเลยเอางี้เลยอ่ะปิดท้ายที่มาเดียวเลยค่ะเอ้าอะไรนะปิดท้ายที่มาเดียวเลยค่ะหนึ่งประโยคที่ต้องไปดูเรื่องนี้ค่ะพี่น้องๆเก่งเอ้ยค่ะเพิ่มไม่อีกอ่ะขออีกหนึ่งคำถามอยากรู้แบบด้วยความที่ในเรื่องคาแรคเตอร์ค่อนข้างแบบหลากหลายอะค่ะอยากรู้ว่าในบรรดาน้องๆใครเล่นเป็นตัวเองมากที่สุดอะค่ะตัวเองถ้าตัวเองเป็นเหมือนในหนังนี่แย่นะทุกตัวละครเลยมันสุดทุกตัวเลยมันสุดมันไปสุดในทุกด้านต้องคิดหนักแล้วแหละถ้าเป็นจริงไม่น่าจะตรงมันจะมีบางฉากที่แบบว่าดูมีมันก็จะมีบางทีที่ก็ดึงความตัวเองออกมาอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าแบบใครแบบรู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นแล้วเรารู้สึกว่าขนลุกจังเลยเวลาที่แบบเข้าคาแรคเตอร์ของเขาอะไรเงี้ยมีปะแบบเวลาเห็นใครรู้สึกว่าคนนั้นคนรู้สึกใช่รู้สึกว่าโหไอ้บอสเหรอโอ๊ยใช่พี่บอสเลยเป็นตัวเองเหมือนเล่นเป็นตัวเองเหมือนเป็นถูกเลยเหมือนเข้าไปใช้ชีวิตใช่ได้ใช้แสงมันเป็นแบบเรียลิตี้หมอผีแต่น้ำหนึ่งเป็นคนเสียงแหลมมากเป็นคนที่ไปมิกเสียงแล้วต้องแบบว่า EQ ลงไปคือใครโดนน้ำหนึ่งด่าต้องหูแตกอ่ะเห็นแบบนี้ตอนมันมีซีนที่แบบถ้าน้องเป็นคนอย่างนี้จริงๆนี่แบบไม่มีเพื่อนขวบมากไม่มีใครคนแน่ๆส่วนวีก็เป็นคนแบบเสียงเรื่องนี้นางเอกเสียงทุ้มกว่าพระเอกพยายามแล้วเสียงไอ้วอลเสียงวีแบบเฉลิมเลยค่ะอะไรเงี้ยสลับร่างกันแตกเยอะฮะหรือตอนจบคือวีเป็นพระเอกไงเฉลยเลยสปอยแล้วสปอยเฉลยเลยเป็นคนที่พี่บอกว่าคำอะไรนะคะเอางี้เลยหรอเอางี้เลยสุดท้ายทิ้งท้ายนะคะวันนี้ได้เจอทั้งพี่มาเดียวแล้วก็พี่อ้ำนะคะน้องๆอยากจะมีอะไรฝากถึงพี่ๆทั้งสองคนไหมคะที่แบบพี่ๆเขาดูแลแล้วฝึกวิชาให้เรามาต่างๆนะกล่าวเล็กๆน้อยๆถึงพี่ๆเขาหน่อยดีๆนะขอบคุณค่ะที่ดูแลพวกหนูอย่างดีแล้วก็อดทนกับความดื้ออดทนค่ะขอบคุณที่คอยสั่งสอนไว้เหมือนคุณวันครูเลยครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้แต่เดี๋ยวค่ะเราไม่แค่ประโยคเดียวเลยนะคะซึ่งไม่คิดว่าจะมีคนซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำแต่จริงๆก็ดีใจค่ะที่ได้ร่วมงานรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆจริงๆค่ะทั้งแบบว่าทั้งสองท่านเลยแล้วก็ในตอนนั้นรู้สึกว่าทำเต็มที่สุดแล้วอะไรผิดพลาดไปกันไหนก็ขอโทษมาณที่นี้นะคะขอขมาก่อนแต่ว่าอยากรู้ว่าทำไมที่ไม่เดี่ยวถึงคิดว่าจีจี้น่าจะต้องรับเป็นสาวสองรับบทเป็นสาวสองค่ะพี่อยากรู้มากตอนนั้นคุยกันหลายคนคุยคือจะมีแบบน้องๆในทีมที่เขาติดตามพวกเธออยู่เนี่ยก็แบบว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยก็ดูจากจริตจักร้านแล้วก็ความเป็นไปได้ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆน่าถามว่าทำไมปุ๊เป้ต้องขี้เมาด้วยละกันเฮ้ยดูไม่ได้ใช่ไหมมีคนบอกให้แบบดูไลฟ์เธอไงแล้วเธอก็พูดตามคนแบบสติไม่อยู่กับตัวถือเป็นการเทสไปแล้วใช่ก็ต้องดูไลฟ์ทุกคนดูแต่ต้องไล่ดูของทุกคนไปรู้จักทุกคนตั้งแต่เข้าไลฟ์ไหนอ่ะหนูก็ไม่เคยด่าแฟนคลับนะคะหนูเป็นคนป่วยก็แต่ของหนูเซอร์ไพรส์ไงพี่ก็ไม่คิดว่าจะด่ากันแรงขนาดนี้โกรธกันจริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเอ๊ะหลังลงมานานแล้วอยากดูแล้วอะค่ะสนุกอยากให้ดูเหมือนกันเอาจริงหนังเรื่องนี้ไม่เคยมีรอบแบบปกติเราทำหนังมันจะมีเทสให้คนนั้นคนนี้ดูก่อนแล้วก็แบบคอลเลกเอาความเห็นมาแก้นั่นนี่โน่นเรื่องนี้เรามั่นใจมากไม่ใช่อะไรทำไม่ทันก็สิ่งที่ทุกคนจะได้ดูเย็นนี้คือเพิ่งเสร็จวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะว่าให้มาดูเรื่องนี้ด้วยกันค่ะตัวแทนเอง
พยนตร์นะคะเรื่องผ้าผีวอค่ะก็เข้าฉาย23มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ฝากมาเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนนะคะพวกเราทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนตั้งใจมากๆเลยค่ะก็ใครเครียดก็มาคลายเครียดกับเรื่องนี้กันนะคะฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะ